สวัสดีครับสุธิพงศ์จาก EDA International ครับวันนี้จะเสนอวิธีการติดต่ออุปกรณ์ BACnet กับ SCADA ผ่าน OPC Server ก่อนอื่นเราจะต้องเช็คก่อนว่า Windows Firewall ของเรานี่สตาร์ทอยู่นะครับจากนั้นเปิด Windows Firewall ขึ้นมาใน Windows Firewall คลิก Advanced Setting จากนั้นดูที่ Inbound Rule นะครับเราจะต้องเปิดพอร์ต47808พอร์ตนี้นะครับซึ่งเป็นพอร์ต UDP ที่อุปกรณ์ BACnet และก็ OPC Server ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันโดยการคลิกที่ New Rule นะครับเราต้องเลือก Inbound Rule ก่อนถึงจะเลือก New Rule นะครับคลิก New Rule เลือกเป็นพอร์ตแล้วก็คลิก Next ต่อไปเลือกเป็น UDP นะครับแล้วก็เลือก Specify Port เป็น47808แล้วก็ Next ต่อไป Next ต่อไปแล้วก็ Next ต่อไปตั้งชื่อในช่อง Name เช่นเป็น My Backnet แล้วคลิก Finishอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับจะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ finish นะครับเพราะว่าผมมีพอร์ตนี้ที่สร้างไว้อยู่แล้วคือรูนที่ชื่อว่า any นะครับผมสร้างไว้แล้วอีกตัวหนึ่งก็ที่ผมสร้างไว้นะครับคือ backnet เราสร้างแค่รูนเดียวนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ตัวอย่างที่ชื่อว่า any นะครับโปรโตคอลไทป์เนี่ยของผมเป็นใช้เป็น any เลยก็ได้นะครับก็คือได้ทั้ง UDP และ TCP ถ้าเราเลือก protocol type เป็น any นะครับนั่นหมายความว่าเราจะสื่อสารผ่านพอร์ตต่างๆทั้งหมดเลยทั้งเช่นพอร์ตของ Modbus ก็คือ502พอร์ตของเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือ80เป็นต้นนะครับอันนี้เราจะไม่สามารถกำหนดพอร์ตได้ถ้าเป็น any นะครับก็คือเปิดพอร์ตทั้งหมดเลยนะฮะส่วนถ้าเจาะจงเฉพาะ backnet นะครับอันนี้ผมมีรูที่ชื่อว่า backnet อยู่แล้วมันคลิกเข้าไปดูนะครับโปรโตคอลผมเลือกเป็น UDP แล้วก็ local port เลือกเป็น47808เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามี Industrial Port อื่นๆใช้งานอยู่ด้วยนะครับเราควรสร้างรูไว้2รูก็คือรูที่เป็น Any นะครับโปรโตคอลไทป์เนี่ยเป็น Any นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็สำหรับ BACnet เป็น UDP แล้วก็เลือกเป็น47808แล้วก็คลิก OK จากนั้นเราก็ Restart Windows Firewall เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการเปิดพอร์ตทีนี้เรามาทดสอบกันนะครับในการติดต่อกับอุปกรณ์ MacNet ด้วย OPC Server ของ Capeware ให้สร้าง New Channel ขึ้นมานะครับตั้งชื่อ Channel เป็น MacNet Device Driver เลือกเป็น MacNet IPถ้าไม่มี device driver ให้เลือกแสดงว่าในขั้นตอนการติดตั้งเราไม่ได้เลือก driver นะครับเราไม่ได้เลือกติดตั้ง driver backnet นะครับจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายถูกตรง enable diagnostic ถ้าเราไม่ได้ติดตั้ง driver backnet เนี่ยเราจะต้องไปติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็เลือก driver backnet IP หรือเลือก all driver ก็ได้จากนั้นคลิกปุ่ม next ต่อไปเลือกอะแดปเตอร์ก็คือการ์ดแลนที่เราอยู่ในวงเดียวกันกับอุปกรณ์ BACnet นะครับผมเลือกเป็น default มาถึงขั้นตอนระบุพอร์ตนะครับ47808ส่วน network number ถ้าเราไม่รู้นะครับให้ใส่1ไปก่อนนะครับไม่เป็นไรจากนั้นก็คลิก next ต่อไปจนจบ
เมื่อจบแล้วนะครับเดี๋ยวมันคลิกตัว Backnet Channel ขึ้นมาแล้วก็เลือก Device Discovery นะครับ Begin Discovery Timeout เลือกเป็นสัก10นะครับ10วินาทีเพื่อให้เวลาในการสแกน Discovery Scope นะลองเป็น Local ดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็เลือกเป็น Global นะครับอันนี้คือการติดต่อกับอุปกรณ์ Backnet ผ่าน Backnet Gateway นะครับเช่น Backnet Gateway ของเทรนของ Daikin ของ Toshiba Carrier Maximum Device ID นะครับก็คือให้สแกนหาตั้งแต่ ID ที่0จนถึง ID ที่เท่าไหร่ผมให้สแกนถึง ID ที่5,000เพราะผมรู้นะครับว่าอุปกรณ์ Backnet ของผม ID สูงสุดคือ1,000เท่านั้นเองจากนั้นก็คลิกโอเคถ้าเราเจอว่า unable to buy to local address ผ่าน IP นี้พอร์ตนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเรากลับไปที่ตัว device ของเรานะครับตรง network interface นะครับให้เราเลือกการ์ดที่อยู่ในวงเดียวกันนะครับกับอุปกรณ์ Backnet Device จากนั้นก็คลิก Apply แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกทีลอง Discovery อีกทีนะครับตอนนี้จะเจออุปกรณ์ Backnet ของเราแล้วนะครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่าเราจะระบุ Network Number ไม่ทราบนะครับมันก็จะหาเจอนะครับเราระบุเป็น2ก็ได้ลองดูนะครับมันก็จะหาเจออยู่ดีนั่นแหละนะครับทีนี้เมื่อเราหาเจอแล้วนะครับเราเลือก Device ที่เราต้องการติดต่อแล้วก็ Add Selected Device นะครับตั้งชื่อ Device เช่นเป็น ID 1,000นะครับเพราะว่า ID ของอุปกรณ์ตัวนี้ที่สแกนเจอคือ1,000จากนั้นก็คลิก Apply ทีนี้อย่าเพิ่งโอเคนะครับมาที่แท็บ Database Creation ให้กดปุ่ม Auto Create สังเกตไอคอนตัวนี้นะครับจะมีการสร้าง ID 1,000ขึ้นมาแล้วก็จะให้เราสามารถแตกกิ่งเข้าไปได้นั่นคือตอนนี้มีการสร้างอ็อบเจกต์ต่างๆขึ้นมาให้คลิก close นะครับโอเคแล้วลองแตกกิ่งดูจะเห็นสัญญาณทั้งหมดที่ import มาจากอุปกรณ์ Backnet อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสร้างเองนะครับเอาล่ะทีนี้เราลองสแกนขออภัยครับเราลอง monitor ดูด้วย quick client อยู่ด้านบนนี้นะครับQuick Client แล้วเลือก Backnet กับ ID 1,000นะครับ Backnet ID 1,000เช่นสัญญาณ Analog Input 10เนี่ยนะครับลองดูที่ Preset Value เห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ 89.0992 89.6992 นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็น90แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการติดต่ออุปกรณ์ Backnet สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ